เวลาคุณมีความสุขหรือคุณสนุกหรือว่าคุณenjoy อะไรบางอย่างเนี่ยคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนื่องจากผมสอนคนมาเยอะไงผมถึงได้รู้เลยว่าเวลาคุณเปลี่ยนพลังงานตัวเองเงินเข้าโชคดีต่างๆวิ่งเข้าหาจงอยู่ในขึ้นสูงๆความสนุกความกตัญญูความเห็นคุณค่าแล้วข้อ2คือถ้าไม่มีสิ่งนั้นชีวิตก็เหมือนกับไม่ค่อยมีคุณภาพคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมากเลยนะว่าต้องทนทุกข์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสำเร็จทีหลังไม่ใช่นะขอเตือนเลยนะถ้าวันนี้คุณไม่รู้วิธีการเสกความสุขตัวเองหรือว่าในการใช้ชีวิตพลังหมดแล้วเนี่ยคุณเราก็เหมือนกับขาดทุกอย่างในชีวิตเลยเทคนิคก็คือว่าอนุญาตนะครับอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขขอใช้คำนี้เลยนะทีเนี้ยข้อนี้เป็นปัญหาของคนเยอะนะไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไม่อนุญาตตัวเองให้ตัวเองรู้สึกดีบอกว่าฉันขอสู้ก่อนฉันขอเดี๋ยวค่อยไปเสกสุขทีหลังฉันรอให้ตรงนี้ก่อนรอตรงนั้นก่อนจะไม่เวิร์กนะครับทุกคนอนุญาตให้ตัวเองมีความสุข